เมื่อเราทราบแล้วว่ารูบิกประกอบไปด้วยเกมประเมินระดับพฤติกรรมและคำอธิบายระดับพฤติกรรมเรามาดูกันครับว่าในการเขียนรูบิกนั้นผู้สอนมักมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรบ้างคลิปนี้จะเสนอแนวทางการเขียนรูบิกที่ผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการประเมินในชั้นเรียนได้ครับการเขียนเกมประเมินในการเขียนเกมประเมินให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการวัดผู้สอนสามารถตรวจสอบได้ตามเช็คลิสต์ดังต่อไปนี้ครับ1. Appropriate เกมประเมินเป็นคุณลักษณะหรือองค์ประกอบที่แสดงถึงการเรียนรู้นำไปสู่การอธิบายหลักฐานของการเรียนรู้ไม่ใช่อธิบายลักษณะผลงาน 2. Definable มีนิยามที่ชัดเจนทั้งผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจความหมายของเกณฑ์ตรงกัน 3. Observable สามารถสังเกตได้4. Disinform one another แต่ละเกณฑ์แสดงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ในด้านที่แตกต่างกัน 5. Complete แสดงครบทุกมิติของการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำลังประเมิน 6. Able to support description along a continuum of quality สามารถอธิบายคุณภาพของระดับความสามารถหรือพฤติกรรมที่จะประเมินได้ต่อเนื่องกันและต่างกันในแต่ละระดับการเขียนคำอธิบายระดับพฤติกรรมลักษณะของคำอธิบายระดับพฤติกรรมควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. Descriptive อธิบายพฤติกรรมที่สังเกตได้จากกระบวนการการทำงานหรือผลงาน 2. Clear ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจในคำอธิบายได้ตรงกัน 3. Cover the whole range of performance อธิบายพฤติกรรมที่เรียงระดับคุณภาพจากสูงสุดถึงต่ำสุดหรือต่ำสุดถึงสูงสุด 4. Distinguish among levelsคำอธิบายแต่ละระดับมีความแตกต่างกันไม่ใกล้เคียงหรือทับซ้อนช่วยให้จำแนกคุณภาพงานหรือพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 5. Center the target performance acceptable mastery passing at the appropriate level คำอธิบายในระดับที่คาดหวังเช่นผ่านระดับ3จาก5สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 6. Feature parallel description from level to levelคำอธิบายแต่ละระดับแสดงถึงความแตกต่างขององค์ประกอบหรือตัวชี้วัดเดียวกันผู้สอนสามารถใช้คำที่เจาะจงหรือเป็นคำตรงกันข้ามเพื่อสื่อความหมายที่ตรงกับสิ่งที่อยากจะให้มีหรือใส่คำเชื่อมที่แสดงให้เห็นว่าต่างกันเช่นคำว่าแต่จะดีกว่าการอธิบายความแตกต่างจากระดับอื่นโดยเพิ่มเพียงคำว่าไม่หรือไม่ใช่คำถามที่พบได้บ่อยในการเขียนรูบิกมีดังนี้เริ่มต้นเขียนคำอธิบายอย่างไรดีคำถามเบื้องต้นสำหรับการระบุเกณฑ์ที่เหมาะสมคือลักษณะงานแบบใดที่จะเป็นหลักฐานชี้ว่าผู้เรียนมีความรู้ทักษะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังสามารถใช้ขั้นการเรียนรู้ในบลูมทักซอนอมีเป็นระดับเกณฑ์ประเมินความรู้รูบิกได้หรือไม่ได้หากใช้รูบิกในการประเมินแบบ summative เพื่อการตัดเกณฑ์แต่ควรหาวิธีการระบุคุณภาพของชิ้นงานเพิ่มเติมเช่นเขียนรูบิกแบบ analytic สำหรับประเมินคุณภาพของชิ้นงานหรือสิ่งที่ผู้เรียนสามารถทำได้ในบางครั้งอาจใช้ขั้นการเรียนรู้ร่วมกับอธิบายระดับคุณภาพเช่นในระดับที่ต่ำกว่าระดับที่คาดหวังอาจใช้ขั้นของการเรียนรู้เพื่อให้เห็นถึงขั้นตอนของการพัฒนาของผู้เรียนและในขั้นที่สูงกว่าระดับที่คาดหวังจะใช้การอธิบายระดับคุณภาพของชิ้นงานหรือสิ่งที่ผู้เรียนสามารถทำได้แล้วการเริ่มเขียนคำอธิบายเราควรเขียนคำอธิบายระดับใดก่อนการเขียนคำอธิบายนั้นเราสามารถเริ่มเขียนจากระดับใดก่อนก็ได้โดยเราสามารถเลือกใช้3วิธีการแนะนำดังต่อไปนี้แบบที่1 build up คือการเขียนจากระดับต่ำสุดก่อนโดยอธิบายคุณภาพที่เป็นไปตามกรอบแนวคิดน้อยที่สุดหรือไม่เป็นไปตามกรอบแนวคิดและเพิ่มให้มีคุณภาพที่เป็นไปตามตัวบ่งชี้มากขึ้นในระดับคะแนนที่สูงกว่าแบบที่2 back offคือเขียนจากระดับสูงสุดก่อนโดยอธิบายคุณภาพที่ครบถ้วนตามกรอบแนวคิดครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้และลดลงตามระดับจนถึงต่ำสุดที่เป็นไปได้ตามตัวบ่งชี้น้อยที่สุดหรือไม่เป็นไปตามตัวบ่งชี้เลยแบบที่3 mix คือเขียนจากระดับกลางที่เป็นระดับผ่านเกมและเพิ่มระดับคุณภาพตามคะแนนที่เพิ่มมากขึ้นและลดระดับคุณภาพตามคะแนนที่ลดลงหากไม่มีชิ้นงานของผู้เรียนเลยเราจะเริ่มเขียนคำอธิบายระดับพฤติกรรมอย่างไ
เราอาจใช้วิธีการตั้งคำถามกับตัวเองโดยนึกถึงมุมของผู้เรียนในประเด็นดังต่อไปนี้เช่นผู้เรียนจะต้องทำอะไรและทำอย่างไรเพื่อให้งานนั้นมีคุณภาพในระดับต่างๆความยากที่ต้องพบเจอในการทำงานนั้นที่อาจส่งผลกับคุณภาพงานคุณภาพงานในแต่ละระดับอาจพบความผิดพลาดใดได้บ้างงานที่มีคุณภาพดีมากอาจมาจากการทำสิ่งเล็กน้อยที่เหนือความคาดหวังสิ่งที่เหนือความคาดหวังนั้นโดยที่ยังเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้คืออะไรตรวจชี้วัดความสำเร็จของงานนั้นมีอะไรบ้างเขียนคำอธิบายโดยใช้เปอร์เซ็นต์หรือสัดส่วนคะแนนของข้อสอบโดยไล่ระดับจากคะแนนน้อยไปมากได้หรือไม่ใช้ได้ในกรณีต่อไปนี้1กรณีเป็นการประเมินคอนเซปต์เดียวกันโดยที่สัดส่วนคะแนนต่างกันแสดงถึงระดับความชำนาญหรือความคล่องแคล่วที่ต่างกัน2กรณีเป็นคอนเซปต์เดียวกันแต่มีระดับความยากง่ายอาจต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่าข้อใดเป็นระดับยากหรือง่ายในรูบิกก็จะมีการกำหนดว่าในข้อระดับยากและระดับง่ายจะต้องได้กี่เปอร์เซ็นต์เช่นเรเวล3จะต้องผ่านระดับง่ายอย่างน้อย 80% และระดับยากอย่างน้อย 70% เลเวล4จะต้องผ่านระดับง่ายอย่างน้อย 90% และระดับยากอย่างน้อย 80% ในการเขียนรูบิกเราสามารถเริ่มเขียนคำอธิบายแต่ละระดับเลยโดยข้ามขั้นตอนระบุองค์ประกอบหรือเกณฑ์ประเมินได้ไหมทำได้ในกรณีที่ผลลัพธ์การเรียนรู้มีความเฉพาะเจาะจงมีนิยามและขอบเขตที่ชัดเจนรวมถึงพฤติกรรมที่จะประเมินไม่ได้มีหลายองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาแม้จะเป็นกรณีดังกล่าวการทำขั้นตอนระบุองค์ประกอบหรือเกณฑ์ประเมินก่อนที่จะเขียนคำอธิบายแต่ละระดับจะช่วยให้ผู้ประเมินตรวจทานเป้าหมายที่แท้จริงของสิ่งที่กำลังประเมินว่าสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ Holistic Rubric ที่ไม่ได้เขียนแยกเกณฑ์ประเมินเป็นส่วนๆแต่เป็นการเขียนทุกเกณฑ์รวมกันและประเมินในภาพรวมการทำขั้นตอนระบุองค์ประกอบจะช่วยให้แน่ใจว่า Rubric นั้นประเมินเกณฑ์ที่ชี้วัดถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ครบถ้วนนอกจากนี้การเขียนคำอธิบายพฤติกรรมยังมีข้อควรระวังที่ต้องคำนึงถึงอีกดังต่อไปนี้1Realistic expectation คำอธิบายในแต่ละระดับต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้หรือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเช่นในระดับต่ำสุดคือนักเรียนไม่สามารถทำได้เลย 2. Non evaluative ไม่ใช้คำอธิบายในลักษณะประเมินค่าหรือตัดสินผลเช่นดีมากดีแย่3. Low influence หลีกเลี่ยงคำอธิบายที่สามารถตีความได้หลายอย่างแต่ก็ต้องไม่ใช่การอธิบายที่เหมือนมีคำตอบเดียวหรือเขียนให้ไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นแต่ควรเปิดช่องว่างให้ผู้ประเมินได้พิจารณาว่าผลงานของนักเรียนจะตรงกับระดับใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประเมินและยังคงบ่งชี้ถึงคุณภาพของสิ่งที่ประเมิน 4. Usefulness คำอธิบายให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แล้วผู้สอนน่าจะพอเห็นแนวทางการออกแบบรูบิกเพื่อนำไปปรับใช้ในชั้นเรียนกันแล้วใช่ไหมครับนอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูบิกจาก QR code นี้ได้เลยครับ